เข้าคล่องว่องไวไวพริบปฏิพันธ์ด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจจะกี่ศูนย์พระขึ้นชั้นนำโทร085-856หรือ www.chopa.comแคปซูลเลือดจระเข้วานิชไทยภายใต้อนุสิทธิบัตรมหาวิทยาศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่จางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินตามในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อปลายเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บต่อด้านล่างภูมิคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักใช้วัตถุดิบในประเทศปลาข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ทำอาหารและยาจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับแห่งชาติปี2552ศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลยชีพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบกัสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในขณะดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปสุดยอดครับเราทั้งสองคนกับผมนะครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสอย่างนี้วันนี้ฉากสวยนะวันนี้ฉากสวยครับเพราะอยู่ภายใต้วันลอยกระทงนะนะครับคุณจะไปสงกรานต์วันลอยกระทงไหมก็นั่นแหละเราจะมีเข้าไปนะปืนฉีดน้ำฉีดให้เทียนมันดับนะก็จะมีคนไปว่ายน้ำเก็บเหรียญอยู่เก็บเหรียญนะเขาสัมปทานกันนะเดี๋ยวนี้จริงป่ะจริงก็เลยว่าตรงนี้ของฉันอ๋อเหรอใครลอยแถวนี้ใครแปลกถิ่นมาคุณไปได้สัมปทานไหมผมยืนดูอ๋อนึกว่าไปคนจัดสัมปทานคือผมยืนดูนะฮะใกล้ในช่วงของวันลอยกระทงแล้วนะฮะจัดฮุ้ยคิวมากๆต้องระวังนิดนึงระเบียบใช่ไหมให้ถูกต้องหน่อยนะครับแต่อันนี้เขามีจริงนะตามท่าน้ำนะยาเชียวนะไปเขาไปประมูลเอาคุณก็ไปประมูลใช่ไหมประมูลเก็บนะเอานะครับช่วงนี้เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสมาหลากหลายที่ตอนนั้นก็มีไปหลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับเห็นไปตลอดไปเรื่อยถึงวันไหนเนี่ยก็ตลอดสัปดาห์ไงตลอดที่ผ่านมาครับนะเห็นอยากให้บอกเลยว่าไปที่ไหนบ้างโอ้โหเยอะแยะไปฟุตแลนด์อย่างเงี้ยไปแถวฟุตแลนด์เลยฟุตแลนด์ไปหน่อยเดียวก็ถึงที่ไหนข้างๆริมคลองอะไรวะไม่ใช่จระเข้นะครับนะเอ้ยก็มีคลองประดุมกรุงเกษมมันจบไปก็มีทุเรียนรับฟุตแลนด์คุณชอบเข้าไปนั่งตอนคลองมอน่ะแต่ผมชอบไอ้นั่นเฮียโง่เฮียโง่นั่นแหละเฮียโง่เจ้าของห้างเจ้าของเฮียโง่วันไม่ทำอะไรฮะวันไม่ต้องทำอะไรอยู่นั่นแหละลำพัดจบอย่างเดียวนะนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปงานกฐินไปหรือยัง
ถิ่นวัดโบสถ์ไงนั่นไปกถิ่นวัดผมไปกถิ่นวัดนุ่มกาญจนนท์กถิ่นวัดโบสถ์นี่จะเป็นช่วงที่เรียกว่างานกถิ่นเนี่ยจะเยอะนะครับอันนี้ส่วนที่วันที่สิ้นสุดก่อนหน้าวันลอยกระทง1วันครับเนี่ยคือวันที่สิ้นสุดกฐินแล้วเวลาจะออกพรรษาแล้วเนี่ยเขาจะมีในช่วงออกพรรษาเนี่ยจะมีพวกสวดคาถาพระเนี่ยก็จะมีการถวายกฐินแล้วหลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็ออกพระกฐินเนี่ยก็จะไม่เลยวันลอยกระทงก็เรียกเวลาประมาณทั้ง1เดือนเรื่องราวของการถวายกฐินนะต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเรื่องของจระเข้เป็นไงตาขาบเป็นไงใช่ใช่เขาส่งกันมาเต็มเลยก็เป็นยังไงบางคนก็งงเอ๊ะจระเข้เนี่ยอาจจะได้ยินบ่อยๆมัจฉาเนี่ยเป็นยังไงรู้ป่ะลืมแล้วลืมแล้วตาขาบเป็นยังไงขาบได้ครับคือเอาช่วงที่ว่าตอนที่เสร็จนะเราด้นเลยพอเป็นจระเข้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาถึงปากทางเข้าวัดได้พอขึ้นไม่ได้เนี่ยมันไปเจอตะขาบตัวหนึ่งเขาก็เลยไปบอกกับตะขาบบอกว่าแค่หน่อยดีนะเองไปเป็นเจ้าภาพแทนข้าอะไรอย่างเงี้ยให้ตะขาบพาเอาคือเอาของไปแทนเพราะตอนที่เขาลอยมาเขาคาบดอกบัวมาต่อให้เอาตะขาบอันนี้รู้แค่นี้ตะขาบคนช่วยส่วนนางเงือกเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นจากน้ำไม่ได้ให้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยธงเวลาเรียนเห็นเนี่ยมีจระเข้มีนางเงือกมีตะขาบเต่าทางไหนวะมีธงเต่ามีเหรอมีสี่ธงใช้เป็นนางมัจฉากับจระเข้เพราะว่าจระเข้บางทีคนเป็นพยานเขานึกถึงเป็นพยากุมพีถูกต้องฮะที่พระพุทธเจ้าท่านเสวยใช่ฮะนะฮะแต่ถ้าเมื่อคุณไปงานกฐินคุณนึกถึงจระเข้ปุ๊บนะให้พูดถึงนึกถึงถ่ายนี่ฮะนะฮะนี่ป่ะมันนี่คนอ้าวมันอดทนนะเรื่องจระเข้เรื่องจระเข้นะอันนี้หนึ่งเดียวของโลกทานแล้วเนี่ยช่วยคนที่มีปัญหาโรคเลือดต่างๆครับคนที่ต้องทำคีโมคนที่มีโรคสุดยอดจริงๆเนี่ยครับผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของโลกได้นี่เขาบอกว่าไงไหมครบคำเตือนเด็กสตรีมีครรภ์และสตรีเลือดเช่นทาลัสซีเมียโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานครับผมเลยได้หมดเลยนะฮะ แล้วคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับวันนี้ผมการันตีได้ออยเด็กทานได้อันนี้เขาทานทานยาเม็ดได้ครบนะครับหนึ่งร้อยเม็ดเห็นอาจารย์วินเชยชมศรีจะผลิตเป็นเยลลี่เลือดยังไม่เสร็จไปไม่เจอไปหาท่านไม่เจอจะเป็นแบบเหนียวๆนะใช่แล้วก็ให้ช่วงนี้เนี่ยเขาจะขาดเลือดกันเยอะครับจระเข้ก็เหมือนกันเนี่ยตักเลือดมาครับเอามาทำผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แต่ว่าจระเข้จริงๆเลือดมันดีมากนะดีมากครับก็นี่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วแนะนำอย่างนะนอกจากจะทานเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าจระเข้เขาฆ่านะเขาแค่สูบมานิดเดียวออกมามันก็จะกลายเป็นแคปซูลนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาบางคนไม่ใช่คุยกันจระเข้มาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูภาพงานกฐินว่าจะปงชึ่งมันขนาดไหนกฐินวันนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรื่องราวที่เป็นเอกไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เราใหญ่ดำรงรักษาประเพณีนี้มาโดยตลอดต้องตักบาตรที่เดียวไหมหรือว่าไม่ตอนนี้มีที่อื่นทำแล้วด้วยก็มีที่จังหวัดสมุทรสาครเขาทำด้วยแต่ที่เนี่ยคือที่แรกสมุทรสาครน่าจะตักบาตรปทูนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมหาชัยอ่ะเอ้าแม่ปลาทูเนี่ยดีนะออต้องหน้างอคอหักอร่อยเดี๋ยวไปดูภาพงานกฐินวัดโบสถ์ดีกว่านะครับว่ามันขนาดไหนที่คุณได้มีโอกาสได้ร่วมนี่แหละครับเราจัดภาพมาให้ดูกันไปชมภาพครับเนี่ยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่8ที่ผ่านมานะครับงานกฐินวัดโบสถ์นะครับโอ้โหนี่เลยดนตรีมาเอ้ากฐินวัดโบสถ์ที่นี่นะเป็นเอกลักษณ์เพราะนะครับไม่เหมือนใครนะคุณรู้ไหมว่ามีชาวบ้านประชาชนมากันประมาณเท่าไหร่นะมีคนร่วมงานประเพณีวัดโบสถ์เนี่ยปีนี้เนี่ยร่วม 2,000 คนนะเยอะป่ะเยอะนะแล้วประเพณีที่นี่เนี่ยก็จะแตกต่างจากที่อื่นก็คือว่าเขาจะตั้งขบวนขแห่อยู่ที่ศาลานะครับศาลากันไปก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะทำการแห่กฐินเนี่ยรอบพระโบสถ์3รอบครับนะครับแล้วก็ก่อนเข้าพระโบสถ์เนี่ยภาพเลยมีการโปรยทานคือเหมือนบวชหน้า
เปรียบเลยนะอันนี้ฮะเออคนบ่นมากแล้วคนเนี่ยมาเยอะนะครับมาช่วยกันยกมาช่วยกันแบกนะถังเงินอนุโมทนานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยในเขตจังหวัดชลบุรีน่าจะเป็นที่เดียวด้วยที่มีการครับถวายกฐินภายในพระอุโบสถครับผมแล้วนี่เป็นกฎของวัดนี้เลยนะว่าต้องทำอย่างนี้ทุกปีทำมาก็ตั้งแต่วัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำแบบนี้มันอยู่ตลอดนะครับครับผมแล้วคนเนี่ยแห่แห่งมาเยอะมากวันนี้นะแปลกคนจะมาเยอะคุณไปในวันธรรมดาคุณจะไม่ค่อยเจอหรอกแต่พอประกาศบุญปุ๊บคนมาช่วยคนมาทำมากมายมหาศาล 2,000 คนนะไม่ธรรมดาแล้วนี่ไม่ได้กระถินแบบหลวงนะชาวบ้านช่วยกันจริงได้ยอดเงินไปหมดเนี่ย2.8 ล้านก็เยอะนะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันปิดนะปิดยังไงบ้างประมาณนั้นบริจาคทานเพิ่มให้ครบ3 ล้านได้ไหม2โอ้โหนี่คือคืนมากเลยนะเอ้าผมถึงบอกคุณบอกว่างานกระถินวัดโบสถ์ไม่ธรรมดาเป็นเอกลักษณ์เป็นประเพณีเฉพาะแล้วเขาก็ทำเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับนี้เลยถ้ามีการแห่ผ้ากระถินถูกถูกฮะต้องมีแห่นะพอได้รับกฐินเสร็จเข้าโบสถ์รอบก็มากราบกฐินเลย3รอบเนี่ยเข้าไปในโบสถ์นะฮะทำต่อหน้าองค์หลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยได้เห็นจ่าว่าหลวงพ่อโตองค์นี้อยู่ถึงกลางกฐินเลยใช่ไหมถูกต้องครบเลยนะครับเนี่ยผมก็อยู่เนี่ยเพราะว่าจะได้เก็บภาพถ้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเก็บไม่ได้จะได้เก็บภาพมุมกว้างๆให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็นิมนต์พระทั้งวัดเนี่ยขึ้นมาบนพระโบสถ์นะครับใช่ต้องมาแล้วเจ้าคุณเจ้าว่าก็จะประกาศนะครับว่าใครที่ควรจะถือคองผ้ากฐินตัวนี้นะครับก็จะรับเลือกมาแล้วก็จะไปหยิบผ้าผ้ากฐินเนี่ยบางสกุลออกมาครับแล้วก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วก็ถวายเงินอยู่ข้างหน้าครับผมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะเนี่ยเป็นภาพที่แล้วที่นี่เขาดีเขาเตรียมการนี่คือเขาจัดเป็นระเบียบเพราะนั้นเนี่ยพอคนเตะปุ๊บก็เดินออกนะเดินนั่งด้านนอกรอบพระโบสถ์เลยแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็บทที่จะให้อาราธนาผ้ากฐินมีให้ทุกคนแล้วไม่มีการอาราธนาคนใดคนหนึ่งอาราธนาพร้อมกันทั้งโบสถ์พระโบสถ์เลยครับอันนี้ดีมากนะคือเจ้าภาพไม่ได้เจาะจงว่าใครหรอกแต่ว่ามีประธานคนนึงเป็นคนเก่าน้ำแต่ว่าเขาจะมีบทเนี่ยให้ถวายผ้ากฐินคนนั้นใครเป็นประธานเนี่ยฮะคารวาสเขาท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินครับกระทรวงการคลังก็คือคนในพื้นที่คณะนิคมก็ได้รับเลือกมาให้เป็นประธานในการถวายผ้ากฐินปีนี้นะครับท่านก็ไปตามหามาเลยว่าพอจะได้ไหมจะหาตามหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะราชการจะง่ายหน่อยแล้วก็ได้จากทีมประชาชนในช่วยเหลือกันในพื้นที่อนุโมทนาบุญทุกเนี่ยแล้วแถมอย่างเงี้ยตั้งแต่พี่เป็นหมู่บ้านแล้วทำกันมาจริงๆกฐินที่อื่นถ้าต่างจังหวัดในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นนะไม่มีต่างจังหวัดจะเป็นอย่างเงี้ยพอมาก็จะแห่ขึ้นมาสนุกนะสนุกแล้วก็อาหารการกินปีนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักวัดโบสถ์แล้วคุณรู้ว่ามีร้านค้าออกร้านเนี่ยนะครับที่เป็นโรงทานเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ50 เจ้าโอ้โหเยอะมากเต็นท์เนี่ยนะ3 แถวอ่ะเต็มเต็มของหมดเกลี้ยงทุกเต็นท์โอ้โหหิวโหยสนิทเลยผมไปเนี่ยนะได้กินแค่ไอ้ก๋วยจั๊บถ้วยบางคนเอากลับบ้านนะมันก็มีแต่มันก็น้อยแต่ครั้งนี้เขาเข้าใจไงเขาไม่ได้ว่าหรอกเขาก็ทำให้อะไรให้แล้วก็ทานกันนะฮะคนก็ทานกันโอ้โหแต่นี่ขึ้นชื่อที่สุดเลยของวัดโบสถ์เนี่ยผมบอกเลยแกงเขียวหวานที่นี่อร่อยมากอร่อยจริงแล้วก็มีอยู่อย่างนึงปีหน้าปีหน้าเนี่ยต้องไปวัดโบสถ์คุณไม่พลาดแน่เพราะคุณจะได้กินชีสฝีมืออาจารย์เลยนะนะฮะไม่ต้องอร่อยมากปีหน้าหรอกเอาเป็นว่าปีนี้ดีกว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปงานคอนเสิร์ตนะครับ Season of Love นะครับ at ราชบุรีแปลว่าอะไรครับ Season of Love Season แปลว่าผมจบมาโรงเรียนอะไรนะคุณจบชั้นไหนเนี่ยผมจบโรงเรียนชั้น4ชั้นที่4เนี่ยเกี่ยวอะไรนะคาทอลิกมาเนี่ยแต่ว่าผมพูดคุณจบเซนกระเบียนไม่ใช่หรอคุณบอกว่าอะไรนั่นอโศกฮะนะครับนั่นนะฮะเนี่ยแหละนะก็บอกว่าอะไรว่าในงานคอนเสิร์ตเนี่ยผมเองเนี่ยนะก็จะไปออกโรงทานไม่ใช่ออกโรงร้านบูธอาหารไม่ใช่โรงทานบูธอาหารโรงทานนะไม่ใช่โรงทานซีซันออฟเลิฟซีซันออฟเลิฟนะถ้าเป็นวัดได้ออกโรงทานนะแต่ถ้าบอกว่าออกคอนเสิร์ตนี่ไม่ใช่โรงทานเป็นบูธอาหารคือจะมีแฟรนไชส์เร็วๆนี้นะอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือชื่อมันจะแรงนิดนึงนะเอามันไหมเอามันไหมเอาฮะเอาไหมครับถ้วยร้อยครับเอาหนูไหมเอาครับมันอร่อยมากผัดเผ็ด
อันนี้ผมรู้ครับใช่ไหมฮะที่ครูไปโรงเรียนบ้านนอกเด็กถามเอาหนูไหมคะเอาหนูไหมถูงงไปตัวจะดีเหรอจะดีแม่บอกว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกปีหนูครูมาใหม่ก็หนูให้ก็ดูแป้งมาด้วยนะหนูเอาหนูมาเป็นตัวเอาหนูมาให้ช็อกเอาหนูมาเนี่ยอันนี้เอามันไหมเอามันไหมมิสเตอร์อะไรนะฮะพอดีชื่อนี้ชีสลาว่าชีสลาว่าเอามันไหมนะฮะนี่ฮะตามจำชื่อไว้มิสเตอร์ชีสลาว่าเอามันไหมเนี่ยคือชื่อตอนในคอนเสิร์ตซีซั่นออฟเลิฟนะฮะแต่ชื่อร้านคือชีสลาว่าชีสลาว่าชีสลาว่าตอนเอามันไหมนั่นแหละสนุกสนานนะครับนี่พลานี่เทสไปแล้วนะฮะอร่อยนะครับนี่เอามาเทสโชว์หน่อยได้มั้ยอย่าเลยมันน่าเกลียดเพราะว่ากินให้ดูเลยนี่จะบอกผมจะบอกผมให้นะว่าคราบที่ปากคุณยังไม่อยู่นะยังไม่อยู่จริงเหรอเป็นทางตรงนี้หน่อยนึงไม่บอกช่างมันเถอะนะใครไม่ไว้สังเกตหรอกนะเอ้านี่ฮะไปดูภาพเป็นงานกฐินแล้วนะครับต่อเรื่องของการเรื่องต่อมานะฮะก็เชิญชวนท่านผู้ชมเลยประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้การเชิญวันนี้คุณได้ไปแน่นอนเตรียมให้หมดให้คุณแล้วนะการเชิญการแต่งงานไม่ใช่การแต่งงานน้องจั๊วนี่โรงงานพุทธมงคลโลหะกิจนะงานนะครับบวงสรวงนะฮะกับองค์เทพเทวาที่ศาลหลักเมืองในวันที่4ธันวาคมปีนี้นะครับเวลา 8:30 น.ขอเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ท่านใดอยากจะเป็นประธานไม่ใช่เป็นประธานคือเป็นประธานสิเป็นประธานร่วมประธานร่วมในการถวายผ้าองค์พระแล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดานะครับท่านละกองเนี้ยชื่อชุดนึงอ่ะ 3,000 บาทอันนี้ไม่มีบวกหรืออะไรเลยนะครับ 3,000 บาทเนี่ยผ้าไตรจีวรชุดหนึ่งเกือบ 2,000 แล้วนะแล้วเงินถวายคือผมรวมอย่างนี้แล้วเซตให้แล้วแล้วก็ทายทานแล้วคุณก็ได้รับวัตถุมงคลเนี่ยเป็นที่ระลึกจากผมอีก1ชุดนะครับแล้วก็ถวายพระด้วยอีก1ชุดนะครับ 3,000 เนี่ยเราไม่มีไม่ได้บวกอะไรไม่ได้เอากำไรหรืออะไรเลยเราเพียงแค่ดำเนินงานให้คุณเท่านั้นเองแล้วก็ในพิธีเนี่ยผมเพิ่งเป็นเจ้าภาพนะจัดเนี่ยจัดโดยนะครับสำนักพระที่ของสำนักพระราชวังนะนี่ทีมสำนักพระราชวังเป็นคนมาจัดสถานที่นะฮะโต๊ะหมู่บูชาอะไรต่างๆเนี่ยจากสำนักพระราชวังทั้งหมดเป็นงานพิธีแบบของเอกชนนะฮะต้องบอกก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจัดเนี่ยแล้วก็โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์นะครับก็คือพระเดชพระคุณพระราชสารวิธีเจ้าคุณโกมินนะครับวัดสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็มีพระเถรอาจารย์อีก9รูปนะครับแล้วก็คนที่อยากจองผ้าไตรถวายนะครับซึ่งเป็นชุดของบ้านของคุณของชุดของคุณเลยชุดหนึ่ง 3,000 บาทนะครับรีบจองเข้ามาตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะต้องบอกก่อนนะใกล้เต็มแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายนะวันนี้ก็มีท่านพลตำรวจเอกจำชื่อท่านไม่ได้ท่านก็เลยโทรมาท่านบอกว่าคุณวิทย์เอาด้วย1ชุดเพราะว่าผมอยากทำจริงโอกาสอย่างนี้ทำยากมากนะครับผมบอกได้เลยว่ายากจริงๆเพราะเราถวายวันที่4นั้นเป็น2เด้งฮะ2 in 1ก็คือในงานนี้นอกจากถวายอุทิศบุญให้กับเทวดาเป็นการหนุนดวงชะตาของตัวเราเองนะผมบอกเลยเพื่อตัวเราเองนะแล้วก็คนที่ไปเนี่ยคือเพื่อตัวเขาเองเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปเป็นเจ้าภาพใหญ่คือประธานเนี่ยทั้ง9ท่านเนี่ยจะได้ถวายตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องคุณต้องลงแผ่นดวงแผ่นอะไรนั้นด้วยนะแล้วเสร็จแล้วแผ่นดวงเนี่ยถวายองค์เทพเทวดาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาแผ่นดวงนี้ไปหล่อพระนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะทำต่อไปด้วยแล้วก็คนที่ไปร่วมงานพิธีแน่นอนเลยดวงที่คุณเขียนตรงนี้เขาจะเสกเขาจะเหมือนกับบวงสรวงในนี้เลยเสร็จเลยหนุนดวงชะตาของคุณทันทีตรงนี้นะนะครับแผ่นทองแดงนะทำบุญ100 บาทนะครับแล้วก็เงิน100บาทเนี่ยก็เป็นค่าในการที่จะทำในการหล่อพระนะครับไม่ได้เอาตัวนะทุกบาทนี้เข้าในนี้ครับแล้วก็ทำบุญกันในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ผู้ผมเนี่ยเป็นประธานพิธีนะครับอาจารย์ผู้เป็นรองคุณเป็นรองนะฮะอาจารย์ผู้ก็จะไปคุยในเรื่องราวของโหราศาสตร์เรื่องราวของดวงชะตาต้นปี59ครึ่งปีฝังว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคุยในมุมที่ดีในมุมที่ไร้ลายไม่มีนะจะดูให้ดีอย่างดีเลยแล้วมุมไหนที่ต้องแก้ต้องการให้มีบอกเสร็จครับส่วนถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดลึกซึ้งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีทีมงานมาดูเองที่นู่นด้วยประมาณสัก 4-5 ท่านนะครับรายได้ทั้งส่วนหนึ่งนะก็ถวายไว้ที่ศาลหลักเมืองอุทิศบุญให้ตรงนี้เลยทางตรงนี้เลยเพราะนั้นเป็นงานการกุศลทั้งงานนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นค่าครูส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องให้อาจารย์เข้าไปหน่อยนึงซึ่งไม่ได้มากอะไรแต่ตรงนี้ต้องการทำกิจกรรมให้กับพวกเรานะฮะให้เรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศาลหลักเมืองยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในตลอดปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านผู้บริการนะครับอดิศรเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้พอคุณวิทย์ออกข่าวไปอะไรไปคนเริ่มมาจองนะ ให้ไปทำบุญวันเกิดกันที่ศาลหลักเมืองนะครับไปเกิดวันไหนเนี่ย
สมมติว่าคุณเกิดวันที่16เมษายนครับครับคุณก็จองวันที่16เมษายนคุณไปทำเลยคือเป็นภาพไหว้เทวดาวันนั้นวันนึงมันทั้งวันเลยนะคุณก็ไปแต่เช้าตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 10:00 น. คุณก็เลือกเอาช่วงเวลาไหนคือไปถวายก็สามารถมีพิธีได้ทุกวันทุกวันก็แล้วแต่คุณใช่สมมติว่าถ้าคนเกิด16เมษายนซ้ํากัน2คนล่ะคุณไปก่อนก็ได้ก่อนเจ้าภาพร่วมประต้อเลยไม่ต้องต้องใครต้องมาต้องใครต้องบ้านคราวนี้ไปทำในเวลาเดียวกันคราวนี้ทำไมผมบอกเลยทำได้และก็ไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดเท่าไหร่ถ้าความคิดคุณจะมีแบบหมื่นหนึ่งสองหมื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยโต๊ะพิธีอย่างเงี้ยขนาดนั้นไม่ถึงฮะพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทเองนะน่าจะ999นะพันกว่าบาทเพราะนี่เขาคิดอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดคือตาเครื่องบวงสรวงจริงๆราคาเท่านี้เขาโต๊ะเป็นพิธีเครื่องบวงสรวงเวียนครับไม่เวียนพอทำงี้ให้ละเอียดพอคุณทำพิธีบวงสรวงในวันเกิดของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องบวงสรวงเขาคืนละหมากก็ไม้ใส่ถุงให้คุณหมดเลยเอากลับไปเอากลับไปเลยถ้าเกิดว่าคุณจะจ่ายเป็นเจ้าภาพนั้นแค่นั้นเองนั้นแล้วเสร็จแล้วคุณได้ทำตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยถ้าคุณทำชุดใหญ่สมมุติว่าทำชุดใหญ่เนี่ยนะทางศาลหลักเมืองเนี่ยเขาก็จะมีของที่ระลึกให้ก็จะเป็นเหมือนองค์เล็กๆเนี่ยให้อันนี้ดีอันนึงอันนี้ดีซึ่งดีนะเทวดาซึ่งมูลค่าของทั้งหมดนั่นก็คือเท่ากับที่คุณจ่ายแหละอันนี้ผมไปลองมาแล้วแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ในงานวันที่4นะครับเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่เราจะเต็มพิธีมากเพราะว่าตอนทำพิธีตรงนี้นะก็จะให้พราหมณ์ฉัตรชัยมาอ่านองค์การครับพี่ฉัตรชัยปิ่นเงินมาสิผมเนี่ยอ่านผมก็อ่านผมในหน้าที่แล้วคือผมเนี่ยอ่านอัญเชิญครูเสร็จแล้วเนี่ยพราหมณ์ฉัตรชัยก็จะเป็นอ่านองค์การตรงนี้นะครับชาสารเมืองนะครับเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผู้ก็จะคุยดวงให้ฟังนิดนึงว่าอย่างนี้นะเป็นการขั้นเวลาพักเสร็จแล้วเนี่ยต่อด้วยคณะสงฆ์เนี่ยทั้ง9รูปก็จะเจริญพุทธมนต์เพราะนั้นเนี่ยคุณได้ครบแล้วทำพิธีที่ไหนทำพิธีภายในบริเวณรอบศาลาเมืองในฮะครับไม่ธรรมดานะพลานันเพราะนั้นเนี่ยคุณคนที่เป็นประธาน9คนนะที่9กองเนี่ยจะได้อยู่ไหนเพราะนั้นสิทธินี่สิทธิพิเศษมากนะครับมันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับทำพิธีตรงนี้บูชาตรงนี้เสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยคณะสงฆ์คุณถวายอะไรนี้เรียบร้อยเลยโหอลังการขนาดไหนคุณแล้วไม่จำกัดว่าคุณคือใครอะไรยังไงไม่เป็นไรคุณเอามาเป็นเจ้าภาพรีบเลยเออแล้วแค่3,000คุณรู้ว่างานพิธีนี้ต้องจ่ายให้หมดประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนะคือส่วนที่เราออกอยู่แล้วตอนนี้เราเตรียมแล้วก็คือเกือบแสนแต่คุณออก 3,000 คือค่าถวายเพราะว่าไม่ต้องการเป็นประธานคนเดียวคือผมเป็นประธานในงานอยู่แล้วนะครับก็ถวายเจ้าคุณถูกป่ะเสร็จแล้วทั้ง9คนเนี่ย9ท่านเนี่ยก็คือประธานร่วมอยู่ในงานถวายของคุณเลยแล้วคุณก็เป็นประธานในพิธีแล้วคุณได้ถูกต้องโหประนันคุณรู้ว่าผมจะให้พระอะไรผมให้พระเก่งหลวงพ่อรวยองค์นึงองค์ก็พันแล้วใช่แล้วคุณได้ถวายพระถวายพระตรัยจะได้เฮงๆชุดโอ้โหเป็นพิเศษดวงใส่นี้เลยได้หลวงพ่อรวยด้วยและที่สำคัญจริงๆแล้ววันนั้นวันที่4ก็คือจะถวายเป็นพระราชกุศลถูกต้องในวันเลยพระเจ้าอยู่หัวถูกต้องครับนะฮะเนี่ยบอนันเขาอยู่ด้วยเป็นพิธีกรนี้นะครับดีนะฮะร่วมกันหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานด้วยกันหรืออะไรก็แล้วกันแล้วงานเนี่ยก็จะมาในพิธีก็จะเจอหมดอ่ะนะวันนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าพระที่เชิญมาจากวัดไหนบอกเขาไหมมาจากวัดสัมพันธวงศ์ทั้งหมดนะฮะนะครับนิมนต์มานิมนต์มาครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์อีกเราสองสามท่านด้วยในนี้เดี๋ยวที่พี่ดีหนุ่มไม่ธรรมดาจะแจกพระพุทธโบนะอ๋อในงานนี้นะครับมีแจกวัตถุมงคลนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย515ชิ้นครับนะครับ555จะได้หัวล้อดังๆนะครับผมนะครับเต็มๆเพราะฉะนั้นใครมาได้แจกหมดนะ555ชิ้นผมว่าพอเพราะว่าเราบอกว่าคนเนี่ยน่าจะมาอยู่ประมาณสัก 2-300 คนเป็นอย่างน้อยไม่เป็นไรก็เต็มที่แต่ก็แหละคราวนี้ว่างานตรงนี้พอดีว่ามันติดวันเป็นวันศุกร์ไงไม่ได้เลิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบว่าว่างหรือว่าไม่ได้ทำอะไรหรือว่าอยากจะมาร่วมงานก็อาจจะลาช่วงเช้ามาร่วมงานกันงานเสร็จสับประมาณสัก 11:30 น.โดยประมาณสบายๆจริงๆบางทีก็อาจจะหยุดนะไม่แน่แต่หยุดไหมไม่แน่4วันที่4พอดีใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็ต่อจากวันที่4ตรงในช่วงของวันที่4ปุ๊บงั้นน่ะเขาจะมีงานพิธีหลวงข้างในแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นงานแรกแล้วคุณได้ถวายพระพรเป็นแรกไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่บอกคนมากอันนี้ใช่ครับนะฮะก็จัดในตอนหลักเมืองที่บอกว่าจองมาเยอะแค่คือระดับเนี่ยนะเจ้าสัวแถวเยาวราชเนี่ยมา 2-3 คนตอนนี้เขาตอบมาแล้วนะ 2-3 ท่านเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะอ้าวพอขอเชิญก็แล้วกันแต่คราวนี้เริ่มงาน 9:09 นก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะหลักเมืองมันมีความเป็นมาไงทำไมเราต้องมีฮะทำไมเราต้องไปบูชาที่ศาลหลักเมืองทำไมเราต้องมาอุทิศบุญทำไมต้องมาขอพรที่นี่เราไปชมภาพดีกว่าอันนี้จะอธิบายให้เสร็จเลยนะครับว่าศาลหลักเมืองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากมายขนาดไหนยังไงวันนี้เรามีภาพ VCR ซึ่งเราได้เตรียมมาให้ตัดต่อมันอย่างดีเลยผู้ชมจะได้รู้เรื่องราวของศาลหลักเมืองนะครับว่ามีอะไรดีและเราถวายเทวดาองค์ไหนกันบ้างองค์นี้นะครับเรื่องราวของศาลหลักเมืองครับไปชมภาพครับครับสวั
สดีค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะรายการศรัทธาปาฏิหาริย์ก็มาอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะสถานที่นี้นะคะก็มีเสียงกึกก้องแห่งประวัติศาสตร์มากมายนะคะและมีเสียงสะท้อนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นที่มาของกรุงเทพนครเมืองหลวงเมืองใหม่ค่ะและในสมัยก่อนนะคะเราก็ทั้งพิธีกรรมแล้วก็ศิลปศาสตร์มากมายซึ่งถูกจารึกไว้สถานที่แห่งนี้ค่ะหลักเมืองเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะคะจะข้นแค่ไหนจะมหัศจรรย์แค่ไหนนะคะอดใจกันสักครู่ค่ะวันนี้นะคะเดียมีผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะคะเขาคนนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องให้คดีและคุณผู้ชมฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์สวัสดีครับน้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลหลักเมืองนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่รวมของเหล่าองค์มหาเทพทุกพระองค์ที่ดูแลปกปักอภิบาลรักษาเมืองไทยของเรานะครับแล้วก็จากเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ยังมีความเชื่อบางอย่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ชวนให้เราติดตามเราตามชมกันนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปพร้อมกับผมครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีพระองค์ทรงโปรดให้มีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของพระนครเมื่อวันอาทิตย์ที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2325ตัวเสาเป็นไม้ชัยพฤกษ์ด้านนอกประกอบด้วยไม้แก่นจันทร์มีความสูง187นิ้วและบรรจุดวงเมืองไว้ที่ยอดเสารูปบัวตูมต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชทรงพระดำริว่าหลักเมืองชำรุดทรุดโทรมมากไม่ได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาลโปรดให้ช่างแปลงรูปศาลหลักเมืองเสียใหม่ให้เป็นรูปรางและโปรดให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมออกและประดิษฐานเสาหลักเมืองใหม่พร้อมบรรจุชะตาพระนครให้มีสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีอุดมมงคลเริกตรงกับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395เสาหลักเมืองต้นใหม่แกนเป็นไม้สักประกอบด้วยไม้ชัยพฤกษ์6แผ่นบรรจุดวงเมืองไว้ในยอดเสาทรงมันนอกจากนี้ภายในศาลพระหลักเมืองกรุงเทพนอกจากพระหลักเมืองแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกองซึ่งเป็นเทพารักษ์สำคัญ5องค์ที่ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดินและประชาราษฎร์ทั้งปวงทำให้ศาลหลักเมืองกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนจากทั่วสารทิศเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งโบราณกล่าวกันว่าสามารถนำความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลป้องกันภัยพานให้แก่ผู้เคารพบูชาได้ในวันนี้เสียงลือเสียงเล่าถึงเรื่องราวของผู้สังเวยชีวิตที่ก้นหลุมเสาหลักเมืองได้เลือนรางไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องเล่าปรามปราที่ยังไร้เหตุผลแห่งความจริงคงเหลือไว้เพียงภาพปัจจุบันของความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์แห่งเสาหลักเมืองซึ่งอยู่ภายในศาลที่มีผู้คนแห่แหนจากทั่วสารทิศมาเพื่อพึ่งพาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยพวกเขาเหล่านั้นและขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือมาบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาและเป็นที่พึ่งทางใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของศาลหลักเมืองนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นนะครับว่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยทำไมเราถึงต้องมาประกอบที่นี่เพราะว่าเป็นเทพเทวดาที่ดูแลปกปักอภิบาลรักษากรุงรัตนโกสินทร์ก็คือประเทศไทยของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับนะเทพทั้ง5พระองค์แล้วก็องค์เทพที่ดูแลเสาหลักเมืองอีก1องค์นะครับเนี่ยฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเราจะไปประกอบพิธีที่ตรงนี้ครับและตอนนี้นะครับศาลหลักเมืองนั้นบูรณะประสิทธิ์ขอนตัวเสาปิดทองใหม่สวยงามอารามนะครับเหมือนเดิมแล้วสภาพสวยงามดังเดิมความงามสง่างามนะครับนี่สวยจริงๆผมไปชมมาแล้วอ่ะสวยจริงๆคือใกล้ๆปีใหม่ใช่มั้ยฮะครับไปพิธีอย่างงี้ก็ดีเพราะว่าพอปีใหม่ครั้งนึง1ใน9วัดเนี่ยจะต้องมาศาลหลักเมืองถูกต้องนะครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่มีความสำคัญมากๆที่คุณไม่ควรพลาด
นะครับแล้วใครเข้ามานะทำไมเขาต้องมากันเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนั่นเองหลังจากที่คุณมาไหว้มาทำพิธีที่ศาลหลักเมืองแล้วนะครับก็อาจจะเดินที่วัดพระแก้วไปกราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระแก้วนะครับเทวดารักษาเมืองรักษาประเทศอยู่ที่นี่ด้วยนะครับไม่ธรรมดานั่นแหละนะครับเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับเรามีนัดกันวัน4ธันวาคมนี่เวลาโชว์กำหนดการให้เลยนี่หมายกำหนดการมีแล้วออกมาหมดแล้วโทสมาจะเห็นไหมเนี่ยโทสมาไม่เห็นนะฮะแต่ก็ไม่เห็นเหรอคร่าวๆก็อยู่ประมาณนี้ผมซูมเข้าไปก็การรายการที่ใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายโดยตรงนะโดยตรงนะครับ 3,000 บาทต่อท่านนะครับตอนนี้ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่อีกประมาณ 3-4 ท่านเนาะแถวนี้นะครับอย่าช้านะนี่ไปครึ่งแล้วนะเพิ่งเปิดวันนี้เองนะครึ่งแล้วไม่เห็นไม่เห็นขาวจั่วเลยจั่วเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวหมายกำหนดการเนี่ยมีโพสต์อยู่ในโชว์พาร์ทคอมอยู่แล้วเข้าไปดูใน www.showpass.com ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในไลน์เดี๋ยวผมถ่ายลงให้ดูนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวออกนัดหมายก็เดี๋ยวปรนังก็ดูแล้วกันเราจะได้รู้ด้วยดูไปได้อะไรอ้าวไปดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าวันนี้นี่ของสะสมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 8-9 ชิ้นนะครับรู้แล้วแต่สนใจนะครับก็มีหลายๆชิ้นเนี่ยก็คนให้ความสนใจไปแล้วนะครับโลแพเนี่ยให้ไปกับพระกิ่งอวโลกิเตศวรนะฮะผู้การพันเดียวถูกชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยแค่ตะกุดทองก็เกินแล้วมั้งโอ้ยนะเอ้าไปชมวัตถุมงคลวันนี้ครับว่ามีอะไรกันบ้างไปชมภาพครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับไล่ตามรายการเลยนะครับวันนี้อย่าช้านะเตรียมให้แล้วนะครับอย่างดีเลยงานลีลานะล็อกเก็ตนี่ก็เนื้อเงินใกล้หมดแล้วนะเหลือไม่มากนี่ฮะล็อกเก็ตเนื้อเงินนะธรรมดานะฮะ299ฉาดสีฉาดทอง399นะครับเตาเนื้อเงิน 2,600 เพราะหลิวนะเตารอรุ่นแรกไซเสกมีโค้ด700บาทต่อตัว A หรือ B เลือกเอาอันนี้ของหลวงพ่อเชื้อวัฒนาสูงครับนะ06นะครับ3,000เนื้อนวโลหะนะโอ้อันนี้เป็นพระวัชระสงครามพระกุเนื้อดินนะโอ้ไม่นะฮะ 3,500 หายากอยู่นะถ้าคุณนอแหมสีมันเวอร์เหลือเกินนะ 3,500 ถ้าคุณนอปกนะสายวันเวอร์เท่าไหร่เมื่อกี้มองไม่เห็นแล้วก็ปกพระพุทธนะครับอันนี้ของเจ้าคุณนอเลยนะ 2,000 เองนะฮะและนี่ชุดหลวงพ่อแพสีมันจะเพี้ยนนิดนึงนะเพี้ยนมากเลยละแต่ชุดละพันนี่ของคุณแม่บุญเรือนนะฮะนางพญาปี2499องค์ก็ 2,000 แล้วก็หลวงปู่ขาวอนารยโยท่านองค์เพ็ญปี20เหรียญละ500พระขุนแผนผมเจอ2องค์นะเนื้อนวโลหะ 1,500 ตะกุดทองคำนะครับอันนี้มีอยู่แค่นี้เองนะฮะไม่ได้เยอะอะไรบรณันนะหาไม่ยากนะครับแม่เอาคุณดูสภาพเหรียญสวยไหมสวยฮะเจ้าคุณนอวันนี้เลี่ยมแบบเดิมเลยโบราณนะอันนี้บางไงไปงั้นแล้ว 2,000 ไม่แพงเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วเลี่ยมไม่มีเอาคุณดูงี้คนเลี่ยมไม่ธรรมดาคุณจะไม่เห็นล็อกเก็ตฝาหลังนี่สวยป่ะสวยนะโค้ดตอกนะมีโค้ดตอกทุกชิ้นนะนี่ให้ดูเลยบรณันดูสวยโอเคการันตีใส่ไว้ยังอันนี้ยังไม่ใส่นี่ประกบให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างบรรจุอยู่นะฮะครับนะครับเนี่ยฮะนี่เนี่ยคุณดูสวยสวยสวยมากอ่ะล็อกเก็ตนะครับ299นั่งอีกองอ่ะเหมือนกันฉากเขียวนะ299อันฉากทองนี่399นะฮะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมให้ดูเลยนี่ทำไมมือสั่นๆแต่มือไม่ได้สั่นนะไม่สั่นกล้องมันสั่นเองมันตึกๆเองมันตึกๆนะฮะเนี่ยฮะด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับรีบด่วนเลยนะฮะใกล้หมดแล้วนะครับเนื้อเงินนะอ้าวก็คงมีของดีจริงประมาณนี้ของดีจริงฮะแม่บุญเรือนเนี่ยผมบอกเลยบูชาเถิดจะเกิดผลนะไม่ธรรมดาและชุดนี้เนี่ยท่านพระเดชพระคุณเจ้าคุณโกมินท่านได้มอบผงนะศิลาน้ำคุณก็รู้อยู่ศิลาน้ำทรายเงินทรายทองปูนเสกนะครับแล้วก็ยังมีอัญมณีนะฮะที่เสกอีกพลอยเสกอ่ะเยอะเยอะแล้วก็มีผงคนมหาลาภเนี่ยผงโสรถมหาพรหมพลอยเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นผงหินพระธาตุโอ้เพียบเลยนะครับให้ครบชุดเลยนะครับผมใช่ไหมเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเออนะประมาณไม่ธรรมดาเนี่ยท่านก็ให้มาครบเลยอย่างเงี้ยมาใส่ภายในทุกชิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในนี้มีมวลสารหมดเลยล็อกเก็ตชุดนี้เป็นล็อกเก็ตที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาสุดยอดนะครับอ้าวใครอยากได้ก็รีบจองเข้ามาก็แล้วกันนะครับถึงช่วงนี้ปรนันมีอะไรเข้ามาฮะปรนันของผมเหรอครับผมกล่องผมเนี่ยนะจาก 8,000 บาทกล่องเนี้ยนะฮะเปิดวันนี้2,400 2,400มีอะไรบ้างครับ 8,000 จริงไม่ได้พูดเล่นนะนี่ฮะกล้องจับมาจะเห็นป๊าบกล้องให้ยกกล่อง8,200 324เท่ากับองค์ละ100นะยกกล่อง
ให้กล่องไปด้วยเลยไม่พูดเล่นก็ให้กล่องเหล็กไปด้วยกล่องใบนี้ใบนึงก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนี่กล่องเหล็กใหม่นะครับกล่องสแตนเลสนะแหมแสงมันสะท้อนนะนะครับแล้วนี่พระพรหมพระพรหมประชานาด้านหลังนี่จะไม่เหมือนกันนะให้จะฝังของนะเอาอย่างงี้หยิบขึ้นมาให้ดูตัวอย่างอยากจะอธิบายให้ฟังให้ดูเลยนี่นะฮะมีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเนี่ยเป็นเนื้อว่านครับขาวเนี่ยจะโรยพลอยเศษท่านเนื้อม่วงเนี่ยจะมีไม้เนี่ยคือไม้เสาโบสถ์วัดหนองบัววัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวคือหลวงปู่ยิ้มครับที่อันนี้เขาเหลือแก่จากหลวงปู่เหรียญและเก็บไว้จากตระกูลบัวขมก็เอามาใส่ให้เอามาใส่ด้วยใส่ให้ฮะของแท้แน่นอนฮะไม้เสาโบสถ์ของวัดหนองบัวหลวงปู่ยิ้มเสกนะสมัยนั้นนะฮะก็มีการทดลองมาเยอะแล้วครับผมแล้วก็นี่ฝังหินเขี้ยวแก้ของหนุมานองค์ละ500นะองค์นี้ผมให้ไป8องค์ทั้งหมด8องค์ไม่ฝังหินเขี้ยวแก้ของนุมานเนี่ย8องค์8 5 40ก็ 4,000 แล้วโอเคแล้วสีม่วงเนี่ย300สีขาว200รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด 8,000 ฮะกล่องผม 8,000 เนาะวันนี้ 2,400 มีชุดเดียวเท่านั้นชุดเดียวดิฮะไปให้มากมายชุดเดียวนี่นะฮะ 2,400 มีชุดเดียวนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยได้แจกปีใหม่ก็คุ้มแล้วคุณได้พระพรหมไปทั้งกล่องแล้วข้างหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นพระยันของวัดประดู่ลงธรรมเป็นยันเรื่องของการทำมาหากินคล่องยันค้าขายคล่องแล้วหลวงพ่อที่เสกหลายคนงงใครเสกหลวงปู่ฟูวัดบางสมาร์ทหลวงปู่ชาวัดบางบ่อหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดหลวงปู่หุ่นวัดบางพึ่งหลวงพ่อสงผมจำวัดไม่ได้หลวงพ่อขีดวัดบัวลอยหลวงปู่ผิววัดประดู่ลงธรรมประดู่ทรงธรรมอยุธยามาหมดนะฮะเกจิเจ้าคุณสมศักดิ์วัดโสธรเกจิอาจารย์พรึบพรับครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าแรงฮะเฉลี่ยแล้วองค์ละ100เองถูกมากแล้วกล่องอีกเหลือ 2,400 ให้ชุดเดียวนะฮะใช่ครับมีชุดเดียวนะมีชุดเดียวกล่องเหล็กใหม่เอี่ยมไม่ได้นี่แกะซองให้นะกล่องเหล็กนะครับให้ชุดเดียวนะมีชุดเดียวชุดเดียวฮะให้ดูเลยอันนี้มีชุดเดียวจริงนะสุดยอดครับพิเศษแฟนรายการไปฮะนะครับครับอ้าวเรียบร้อยใครสนใจก็โทรสอบถามมาตอนนี้เลยดูฝังพลอยฝังเดี๋ยวเราคงไม่ต้องไปพักอะเนาะต่อเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยเพราะผมเป็นครับผมที่เวลามันเหลือ10นาทีเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาเที่ยว AEC กันเลยซูมหน่อยตอนนี้นิดนึงแหมโชว์แล้วเกินไม่อยากให้เห็นแล้วคุณไปบูชาได้ที่วัดประชานาองค์ละ500 300 200ตามราคาอยากอวดจริงๆอยากอวดอยากอวดนะแล้วพระพรหมอย่างนี้คุณหาที่ไหนสวยอ่ะพระพรหมที่มีมิติขนาดนี้ครับเสกที่วัดสังกะสีเนี่ยแล้วเกจิเพียบไหมล่ะผมถามเนี่ยเขาใส่ไม้กระโจสุดยอดนะครับครับอันไหนเอ่ยอ๋อลองดูนะขอบคุณพี่อินทนนท์นะเป็นกรรมการถวายที่หลักเมืองใช่ไหมครับ1ชุดนะครับ 3,000 บาทนะครับแสงมันแรงมากไม่รู้ว่าเขาพี่อินทนนท์สะดวกมาไหมวันนั้นนะมานะมานะโอ้ยินดีเลยนะครับนี่นะฮะขอบคุณมากมากเลยนะฮะก็ไปหนึ่งก็เหลืออีกแค่ประมาณอีก4ท่านสี่ท่านหรือสามท่านไม่รู้นะประมาณนี้ถ้ายังไม่เติมก็ได้สี่ถ้ารอเติมโอเคเขาได้อีก4ท่านนะได้อีก4ท่านนะครับนี่แหละวันนี้ไปครึ่งนึงละห้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็เติมแล้วนะมีคนที่ยังไม่เฟิร์มอยู่นิดนึงนะครับคนสองคนนะฮะแต่ตรงนี้มีท่านพลตำรวจเอกคนนึงไอ้พันตำรวจเอกคนนึงมีพี่อินทนนท์แล้วก็มีของเฮียที่เยาวราชครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่าเขาดังจริงๆในเยาวราชเนี่ยถ้าบอกว่าซาโฮกเยาวราชเนี่ยในเนี้ยมีมาผมบอกเลยไม่ธรรมดานะแล้วก็มีป่านึกมาด้วยนะครับก็มาในพิธีนี้แหละนะครับร่วมงานกันก็มีเรียกว่ามีข้าพอดีพ่อค้าใหญ่ๆในเยาวราชเนี่ยมาหลายคนนะมากันเยอะฮะแล้วก็คนนึงที่เราเชิญไปก็ไม่รู้จะมาป่ะนะเจกเหลานี่ผู้ใหญ่ที่เคารพให้เคารพจริงๆได้ให้คุณประกอบมาออกร้านกาแฟนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แถวหลักเมืองเขามีร้านกาแฟแล้วมีเหรอมีฮะเอาไม่เกี่ยวนี่เขามาแจกวันนั้นน่ะทำไมอ่ะไปถามประกอบเลยเขาเอาไหมเออถ้าอยากจะไปประกอบก็ได้ใครจะรู้เฮ้ยประกอบเขาจะเป็นมันก็แค่ครึ่งวันแบบเขาจะมาเป็นแจกทานบารมีได้นะผมว่าเวิร์กนะนะได้เลยนะครับผมเอ้าเอออย่างนี้ว่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยว AEC เลยมันเหลือเวลาอยู่ประมาณสักเกือบ10นาทีนะครับเราก็ดูไปเลยคงไม่ต้องพักเพราะนี่ก็ยาวเลยให้เห็นเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอัศจรรย์แห่ง AEC วันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับวัดภูมินใช่ไหมยูมินวัดยูมินนะครับที่เมียนมานะครับจะสวยขนาดไหนแล้ววัดนี้เป็นยังไงนะครับบางทีไม่ค่อยคุ้นเสียงสำเนียงเขาหรือคนไทยเขาเรียกชื่ออย่างก็ไม่รู้นะแต่เราไปที่วัดยูมินนี่แหละครับวัดนี้สวยงามจริงๆชมภาพครับWow.
นะเดินทางอันนี้นี่นะที่ที่เมืองเมียนมาเนี่ยนะที่เมืองเนี้ยไม่มีทัวร์เข้าไปครับเฮ้ยแต่เป็นวัดอยู่บนเขาแล้ววัดนี่นะอยู่บนโชซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดอีกวัดนึงนะครับบนศาลที่เทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต้องบอกว่างี้เลยเพราะว่าบนเทือกเขาบริเวณแห่งนี้เนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ของวัดซะส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นผมจะเรียกว่าเป็นเทมเพิลซิตี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งเทือกเขาเนี่ยมีบ้านคนอยู่จริงๆไม่มากนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของเป็นวัดเนี่ยเยอะมากเลยความศรัทธาเนี่ยมันสูงมันมากจริงๆนะทำให้คนเนี่ยเขามาสร้างวัดกันอยู่บนเทือกเขาแห่งนี้และที่วัดยูบินโทซีแห่งนี้นะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีการสร้างมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับถึง45ปีด้วยกันแล้วนะฮะ45ปีเนี่ยมีพระสำคัญทั้งหมดเนี่ย45องค์ด้วยกันซึ่งอยู่ตามห้องต่างๆนะครับเรียงรายอยู่บนยอดเขาแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งนะที่มีสถานะที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับเหมาะกับการที่จะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเหมือนเนี้ยพี่คนนี้ฮะเขามาปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันนี่ดูดิเป็นไงนะเนี่ยครับถ้าใครอยากจะหาความวิเวกสงบสุขแล้วก็เสียงสวดมนต์นะครับตลอดเวลานะครับทำให้เรานะมีจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็สงบขึ้นอยากหาที่สงบต้องมาที่วัดนี้เพราะวัดนี้เนี่ยคนเรียกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวค่อนข้างจะน้อยสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามไม่แพ้กับวัดอื่นบนยอดเขาแห่งนี้นะครับซึ่งวัดนี้นะเป็นวัดที่มีความงามมากคือทั้งเขาอะนะคือวัดเนี่ยมันจะมีหลายวัดมากอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเทมเพิลซิตี้คุณไปเขาหนึ่งลูกคุณเจอวัดทุกละแหงเลยรั้ววัดติดกันชนกันตลอดทั้งเขาเลยแล้ววัดเนี่ยสร้างอยู่บนยอดเขาแล้วตามสันเขาเนี่ยตามเป็นแนวเขาเป็นบันไดทางเดินทั้งเขาเลยประมาณนั้นแล้วไม่ทำง่ายๆทำยากมากเดี๋ยวคุณดูนะพระอะไรก็ทำกันพรึบเลยทั้งเขาเราไปวัดที่ไม่มีทัวร์ไปลงนะแล้วก็เป็นวัดที่คนพม่าเนี่ยเขาไปทำกันเขาไปในช่วงของวันหยุดหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็มาถือศีลบ้างมาฟังธรรมกันบ้างแล้วก็เอฟซีของแต่ละคนเขาก็ไปตามวัดต่างๆที่เขาทำนะครับแล้วก็แต่ละวัดนั้นมีความสวยงามนี่คุณดูนะเนี่ยนี่คือเหมือนเป็นแนวเขาเนี่ยนะบ้านเรายังไม่มีใครทำเป็นลักษณะแนวนี้นะก็คือสร้างวัดตรงแนวเขาทั้งหมดเลยเนี่ยคุณดูตามสันเขาเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นทุกแถวเลยนะทุกเขาทั้งเขาบริเวณนี้ทำหมดเลยนี่เขาก็เอาเครื่องใช้อ่ะต่างๆอ่ะทำบริการต่างๆนะครับข้าวเอาขึ้นไปข้างบนนะฮะขนด้วยอย่างเงี้ยเขาแบกอย่างนี้เหรอเขาขนอย่างนี้แหละใส่หัวนะอันนี้อยู่นอกเส้นทางนะนี่ออกไปอยู่ตอนแรกคือไปทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของวัดเนี่ยผมก็วกไปฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเมืองพระเป็นเมืองวัดนะที่มีความงดงามเมืองนึงน่าสนใจมากๆเลยนี่ผมไปในถ้าผมไม่ไปเรียกแบบว่าเป็นคือผมไปพม่าเนี่ยผมจะไม่ใช้บริการรถทัวร์ของเขาหรืออะไรเลยนะผมติดต่อคือแท็กซี่แอร์พอร์ตเหมาวันนี่ไปไหนบ้างบอกเขาเลยผมก็ไปสถานที่ที่คนอื่นไม่ไปงั้นเนี่ยเราจะก็ไม่ต่างกับใครกับคนอื่นเขาแล้วก็อาหารที่มันแตกสักนิดนึงแล้วก็สถานที่ที่คนไม่ค่อยไปแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่คนพม่านั้นนิยมที่ไปกันนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไปดูความงดงามนะบริเวณโดยรอบเนี่ยธรรมชาติเขาดีมากแม้วันนั้นที่ไปในแรงหน่อยช่วงนั้นที่ไปนี่ก็คือช่วงประมาณสักแถวธันวาคมมีนานะครับเย็นอาจจะยังเย็นอยู่เย็นอยู่นะฮะแต่ว่าเวลากลางวันนี้โหร้อนจริงนะแต่เวลาเย็นนี้ตกเย็นก็เย็นนิดนึงก็สบายนะครับอากาศดีแล้วก็ยืนยันเลยว่าคุณไปที่เมียนมาเดี๋ยวนี้เนี่ยอัธยาศัยใจคอของคนนั้นเขาดีมากนะครับให้การต้อนรับแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารกับเราด้วยดีแล้วไปแล้วคุณบอกได้เลยว่าคือคนไทยเนี่ยเขาให้การต้อนรับคุณอย่างดีมากนะครับเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยพอคุณบอกว่าเป็นคนไทยคุณได้ส่วนลดด้วยนะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะอย่างเช่นคนอเมริกามาอาจจะ15เหรียญแต่ของคุณไปคนไทยอาจจะแค่10เหรียญหรือ10เหรียญเองนะมันถูกอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วก็บอกได้เลยคือเขาเนี่ยก็ชอบคนไทยนะอัธยาศัยใจคอดีและอาหารการกินของเขาเนี่ยก็คือถ้าคุณได้เจอร้านเหมือนกับบ้านเราอ่ะถ้าคุณกินร้านข้างทางไม่อร่อยก็ไม่อร่อยคุณกินร้านข้างทางที่มันอร่อยอร่อยเลยแล้วราคาไม่แพงคุณเข้าใจว่าก็คือนะร้านนี้มันติดเคียวชนชิมคนก็มากินกันเยอะร้านนี้มันธรรมดามันก็ไม่ค่อยอร่อยอย่างนะคนพม่าก็เหมือนเราอ่ะแล้วอาหารเขาเวลาอร่อยก็อร่อยเลยใช้ได้เลยนะครับแต่เขาจะติดประยุกต์นิดนึงอย่างเช่นเกาหลีของเขาก็ไม่เกาหลีแท้นะญี่ปุ่นก็ไม่ญี่ปุ่นแท้นะ
พราะว่าเขามีปลาแซลมอนอย่างเรานะเขาใส่เป็นปลาอื่นใส่เป็นวัตถุดิบอย่างอื่นไม่ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเหยียบไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละอย่างกันนะครับแต่หลายหลายอย่างเนี่ยถ้ารวมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไปแล้วบอกว่าแล้วชอบแบบว่าท่องเที่ยวแบบผจญภัยนิดนึงเนี่ยเป็นเมืองนึงที่น่าเที่ยวน่าเที่ยวน่าไปมากนะครับน่าเที่ยวจริงๆนะครับตอนนี้การเลือกตั้งเขาก็ไปแล้วผ่านพ้นไปด้วยดีเรียบร้อยแล้วสงบนะครับแล้วคุณไปเนี่ยแนะนำเลยว่าไปหลายๆที่สวยไปย่างกุ้งก็คือหลวงเขานะครับแล้วก็ออกไปไกลหน่อยไปหงสาไปดูเมืองเก่านะนะอันนี้สุดยอดเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปทางมันดะเลเนี่ยก็จะเป็นเมืองวัดนะที่สวยมีความสวยงามนะครับอาหารการกินคุณก็นิดนึงว่าถ้าบอกว่าฝีมือเนี่ยที่มันดะเลเนี่ยจะสู้แถวย่างกุ้งได้นะครับย่างกุ้งนี่ปรุงอร่อยนะครับมันดะเลปรุงจืดนะแต่กินอาหารพื้นเมืองเขาโอเคนะต้องบอกงี้โอเคนะครับอาหารไทยที่นู่นพยายามเลี่ยงกินอาหารของบ้านเมืองเขาดีกว่าเพราะไปแล้วนี่คุณจะไปกินทำไมอาหารไทยใช่ไหมกินจะได้รู้ของเขาทำอย่างนี้แบบนี้รสชาติอย่างนี้ผมเป็นคนชอบทานอาหารหลากหลายนะไม่งั้นทำให้คุณทานอร่อยอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนอยากลองนะอาหารพม่ากับของไทยคล้ายๆกันอร่อยไม่แพ้กันนะใช้ได้นะครับเอ้าอันนี้เวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็ขอย้ำนิดนึงนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะที่ชมรายการอยู่นะครับมีจิตอยากกระร่วมบุญกันกันนะครับแบบกุศลใหญ่ๆนะโดยที่คุณออกตังก็น้อยผมบอกคุณออกตังก็นิดเดียวนะไม่ได้อย่างนี้แน่นอนจัดเป็นพิธีใหญ่ครับของพวกเรานี่แหละหลายๆคนให้หลายๆคนชอบคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยงานราชการมาจัดเนี่ยมาจัดที่ภายในศาลหลักเมืองจริงๆชาวบ้านหรือว่าเอกชนนั้นสามารถจัดได้นะครับไปลงทะเบียนเรียบร้อยสอบถามเขาว่าต้องอะไรบ้างอะไรบ้างแต่คราวนี้เราได้รับเกียรติพิเศษมากเลยคือในวันที่4ธันวาเนี่ยเราจองวันในการประกอบพิธีถวายเป็นพระกุศลได้นะครับวันที่4ก็จะไปร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นตอนเช้าเนี่ยก็ทําบุญนะครับอุทิศถวายแล้วก็ถวายเครื่องสังเวยให้กับกรุงเทพเทวดาที่ดูแลรักษากรุงรัตนโกสินทร์สมบูรณ์ทุกอย่างพิธีใหญ่อ่านการบูพรามนะครับอัญเชิญเทวดาโดยผมนี่แหละนะครับอาจารย์ผู้ฟ้าดวงนะครับคุณท็อปก็เป็นพิธีกรในรายการในนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงท้ายๆก็จะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะเจริญพุทธมนต์เป็นพยานบุญให้กับเราต่างหากเพราะนั้นเนี่ยงานบุญครบถ้วนพิธีเหมือนกับพิธีที่เขาทำกันเลยพิธีใหญ่ก็ทำกันเลยแต่คุณเป็นเจ้าภาพเพียงแค่ 3,000 บาทคุณก็เป็นประธานในนี้แล้วนะครับ9ท่านนะครับรับท่านนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องบอกก็รับเกินกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นถ้ามันเยอะเนี่ยจริงๆนะก็อาจจะเป็นการถวายเทศทานนะครับรอบที่2นะก็ไม่เป็นไรนะก็เหมือนกันนะครับอยากให้มาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของพวกเราเนี่ยมันมากมายมหาศาลมากแล้วก็ดำเนินงานพิธีภายในโดยนะครับพระราชวังนะครับไม่ธรรมดาตรงนี้เราจัดดีๆให้สวยงามนะพวกคุณจะได้ประทับใจด้วยแล้วก็ครบถ้วนทางด้านกระบวนการพิธีวันนั้นก็คือเป็นการเรียกว่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันไม่ใช่ของง่ายๆที่ทำกันอย่างนี้ครับนะทำแบบสาธารณะแบบถูกต้องด้วยสุดยอดจริงๆนะครับผมอ้าวคงจะทราบกันแล้ว4ธันวาคมอยากรู้จองมาด่วนเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ก่อนแล้วกลับมาพบกันชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทพจริง